เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่า8คูณ3เท่ากับ23มีชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่าสงป้าเป็นศิษย์รักของอาจารย์ชุนมีอยู่วันหนึ่งสงป้าออกไปทำธุระที่ตลาดเขาเห็นผู้คนจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ที่หน้าร้านขายผ้าเขาจึงเข้าไปดูเขาได้สอบถามคนระแวกนั้นจึงรู้ว่าเกิดการพิพาทระหว่างคนขายผ้ากับลูกค้าคนหนึ่งเขาได้ยินลูกค้าตะโกนเสียงดังโวกเวกว่านี่ก็8คูณ3ได้23ไงคิดเลขเป็นไหมเนี่ยทำไมท่านถึงให้ค่าจ่าย24ตำลึงล่ะเมื่อได้ยินดังนั้นส่งป้าจึงเดินเข้าไปที่ร้านแล้วทำความเคารพแก่ลูกค้าคนนั้นพร้อมกับกล่าวว่าพี่ชาย8คูณ3น่ะได้24จะเป็น23ได้อย่างไรพี่ชายข้าคิดว่าท่านคำนวณผิดแล้วไม่ต้องทะเลาะกันหรอกคนซื้อผ้าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเขาชี้หน้าส่งป้าและกล่าวว่าใครให้เจ้ามายุ่งเจ้าอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะเรื่องของผู้ใหญ่เห็นทีจะต้องให้ท่านอาจารย์ชุนผู้น่าเลื่อมใสเป็นผู้ตัดสินแล้วจะผิดหรือถูกมีแต่ท่านอาจารย์ชุนเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ข้าจะยอมรับเรื่องนี้เห็นทีไม่จบง่ายๆไปหาท่านอาจารย์ชุนแล้วกันเมื่อได้ยินชื่อของอาจารย์ชุนส่งป้าก็ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าก็ดีพี่ชายหากท่านอาจารย์ชุนบอกว่าท่านผิดแล้วท่านจะทำอย่างไรคนซื้อผ้ากล่าวว่าหากท่านอาจารย์ชุนตัดสินว่าข้าผิดข้ายอมให้หัวของข้าหลุดจากบ่าเลยแล้วหากเจ้าผิดล่ะสงป้าจึงตอบไปว่าหากท่านอาจารย์ตัดสินให้ข้าผิดเนี่ยข้ายอมให้ถูกปลดจากตำแหน่งเลยเมื่อมาถึงสำนักของอาจารย์ชุนอาจารย์ชุนจึงสอบถามเรื่องราวจนเกิดความกระจ่างเขายิ้มให้กับสงป้าก่อนที่จะกล่าวว่า8คูณ3ได้23ถูกต้องแล้วสงป้าเธอน่ะคำนวณผิดแล้วถอดหมวกของเธอออกแล้วออกไปจากตำแหน่งเสียสงป้าไม่โต้แย้งเขายอมรับในการตัดสินของอาจารย์ชายคนซื้อผ้าผู้นั้นก็ยิ้มสมหวังและกลับบ้านไปคำตัดสินของอาจารย์ชุนแม้สงป้าจะยอมรับแต่ในใจของสงป้ากลับไม่ได้คิดเช่นนั้นสงป้าคิดว่าท่านอาจารย์ชรามากแล้วความคิดคงเลอะเลือนเขาจึงไม่อยากจะอยู่เป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ชุนอีกต่อไปพอรุ่งขึ้นสงป้าจึงเข้าไปขอลาอาจารย์เพื่อกลับบ้านด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านเกิดของตนนั้นเกิดเรื่องราวขึ้นต้องรีบกลับไปจัดการอาจารย์ชุนรู้ว่าสงป้าคิดอะไรอยู่แต่ก็ไม่ได้สอบถามมากความเขาอนุญาตให้สงป้ากลับบ้านได้และกล่าวอวยพรพร้อมกับกำชับว่านี่สงป้าอย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าฆ่าผู้ใดหากไม่ชัดแจ้งสงป้าคำนับคำสอนพร้อมกับกล่าวว่าศิษย์จะจำใส่ใจไว้ขอรับเมื่อออกเดินทางไปได้ระยะหนึ่งก็เกิดพายุลมแรงสงป้าคิดว่าต้องเป็นพายุใหญ่เป็นแน่จึงเร่งฝีเท้าเพื่อจะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ก็ฉุกคิดถึงคำกำชับของท่านอาจารย์ที่กล่าวว่าอย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่เราเองก็ติดตามท่านอาจารย์มาเป็นเวลานาน
ลองเชื่ออาจารย์ดูอีกสักครั้งก็แล้วกันเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงเดินออกจากต้นไม้ใหญ่ไปและในขณะที่สงป้าเดินไปได้ไม่ไกลนักสายฟ้าก็ผ่าต้นไม้ใหญ่นั้นล้มลงมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาสงป้าตกตะลึงถึงคำกล่าวของอาจารย์ประโยคแรกนั้นเป็นจริงแล้วในใจเขาก็คิดว่าหรือตัวของเขาเองจะฆ่าใครโดยไม่รู้สาเหตุสงป้าจึงรีบเดินทางกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็ดึกแล้วและไม่กล้าปลุกคนในบ้านให้ตื่นขึ้นเขาเลยใช้ดาบที่นำติดตัวมาค่อยๆสะเดาะดานประตูห้องของภรรยาเมื่อสงป้าคลำไปที่เตียงนอนก็ต้องตกใจเพราะทำไมมีคนนอนอยู่บนเตียงสองคนสงป้าโมโหเป็นอย่างยิ่งจึงหยิบดาบขึ้นมาหมายปลิดชีพผู้ที่นอนอยู่บนเตียงแต่แล้วเสียงกำชับของอาจารย์ก็ดังขึ้นอย่าฆ่าผู้ใดหากไม่ชัดแจ้งสงป้าจึงตัดสินใจจุดตะเกียงและจึงได้เห็นว่าคนหนึ่งคือภรรยาส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องสาวของเขานั่นเองพอฟ้าสว่างแล้วสงป้าจึงรีบกลับไปที่สำนักเมื่อพบหน้ากับอาจารย์ชุนจึงรีบคุกเข่ากราบอาจารย์และกล่าวว่าท่านอาจารย์คำกำชับของท่านได้ช่วยชีวิตของศิษย์ภรรยาและน้องสาวของศิษย์ไว้ทำไมท่านจึงรู้เหมือนตาเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับศิษย์บ้างอาจารย์ชุนพยุงสงป้าให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าก็เมื่อวานอากาศไม่ค่อยสู้ดีนักดูจากสีของท้องฟ้าน่าจะมีพายุเป็นแน่ข้าจึงเตือนเจ้าว่าอย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะกลัวว่าหากเกิดฟ้าผ่าจะเป็นอันตรายได้และเมื่อวานเจ้าก็จากไปด้วยโทสะแถมยังพกดาบติดตัวไปด้วยอาจารย์จึงเตือนเจ้าว่าอย่าฆ่าผู้ใดหากไม่ชัดแจ้งเพราะกลัวเจ้าจะทำอะไรด้วยอารมณ์น่ะสงป้าโค้งคำนับท่านอาจารย์คาดการดั่งเทวดาศิษย์รู้สึกเลื่อมใสเคารพท่านเหลือเกินอาจารย์ชุนจึงตักเตือนสงป้าต่อไปว่าอาจารย์ว่าที่เจ้าขอลากลับบ้านนั้นเป็นการโกหกใช่ไหมแท้จริงแล้วเจ้าคิดว่าอาจารย์แก่แล้วความคิดเลอะเลือนไม่อยากศึกษาเป็นศิษย์กับอาจารย์อีกแล้วแต่เจ้าลองคิดดูสิอาจารย์ตัดสินว่า8คูณ3ได้23เมื่อเจ้าแพ้ก็เพียงแต่ต้องลงจากตำแหน่งเท่านั้นแต่หากอาจารย์บอกว่า8คูณ3ได้24แล้วชายคนนั้นเขาก็แพ้เขาก็จะยอมให้หัวของตัวเองนั้นหลุดจากบ่านั่นหมายความว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะเธอคิดว่าตำแหน่งหรือชีวิตสำคัญกว่ากันล่ะส่งป้ากระจ่างในฉับพลันเขาคุกเข่าต่อหน้าอาจารย์ชุนแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์เห็นคุณธรรมเป็นสำคัญโดยไม่เห็นแก่เรื่องถูกผิดเล็กๆน้อยๆศิษย์คิดว่าอาจารย์แก่ชราจึงเลอะเลือนศิษย์เสียใจเป็นที่สุดศิษย์ขอโทษอาจารย์ด้วยและหลังจากนั้นเป็นต้นไปไม่ว่าอาจารย์ชุนจะเดินทางไปยังแห่งหนตำบลใดสงป้าก็ติดตามไปไม่เคยห่างกายบางครั้งเราอาจชนะคนอื่นด้วยเหตุผลแต่อาจสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปกับบางเรื่องหากผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็ควรพิจารณาอย่าให้ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพียงความต้องการเอาชนะให้ได้เพราะหาไม่แล้วอาจจะทำให้ตัวเรานั้นต้องเสียใจไปตลอดชีวิตThank you.
ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ